สวัสดีค่ะทุกคนมากันหรือยังน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเพิ่งถึงหอแล้วก็ฝนก็ตกหนักเลยเมื่อกี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์หน้าเนียนทุกคนได้ยินเสียงฝนตกไหมคะดังมากไหนใครมางานแฟนมีตบ้างวันนี้วันนี้จะมาแค่20 นาทีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้กินคือจะบอกว่าที่งานมีข้าวให้นะแต่ว่าหนูไม่มีเวลากินเองหนูวันนี้หนูได้วันนี้หนูกินไปแค่ข้าวเช้าไม่กี่คำแล้วก็ข้าวเย็นยังไม่ได้กินเพิ่งสั่งกันยังอยู่นะฮอโอเคใช่วันนี้คอสนุกมากขอบคุณนะคะทุกคนก็ทุกคนคือหนูมีเรื่องนึงที่อยากจะมาบอกทุกคนนะคะก็คือขอดับฝนตาแป๊บนึงฝนตาไม่ฟังวันนี้ตั้งใจแต่งหน้ามากเลยแต่งหน้าเองเลยนะวันนี้แต่ว่าก็ให้พี่ช่างแต่งหน้าช่วยๆเติมให้หน่อยเก็บรายละเอียดก่อนแสดงให้พี่ช่างแต่งหน้าเก็บรายละเอียดให้นั่นแหละทุกคนก็คือจะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้หนูจะพูดว่าอะไรอ่ะทุกคนคนบอกหน่อยเมื่อกี้หนูจะพูดว่าอะไรอ่านเม้นก่อนเอิ่มใช่นั่นแหละทุกคนวันนี้ก็สนุกมากก็เป็นครั้งแรกของ CGM แล้วรู้สึกว่าคนมาเยอะสำหรับหนูนะหนูว่าคนก็มาเยอะสำหรับครั้งแรกแล้วก็จะบอกว่าวันนี้คือตอนที่เล่นบูธใช่ไหมคือเราเล่นตั้งแต่บ่าย โมงถึง4 โมงเย็นคือหนูแบบไม่มีเสียงแล้วแบบพี่ค่ะ อย่างนี้คือแบบทุกคนอาจจะเห็นถ้าใครมาแบบอยู่บูธอาหารตลอดนะก็อาจจะเห็นว่าหนูแบบเมื่อวันนี้อาจจะใช้ไมค์บ่อยหน่อยคือแบบว่าหนูไม่อยากไปโตนะหนูก็แบบว่าทุกคนคะบัตรสามารถใช้ได้แค่วันนี้เท่านั้นนะคะไม่เกิน4 โมงเย็นนะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับพรุ่งนี้ได้นะคะใครที่มีบัตรก็อย่าลืมมาใช้บัตรก่อนนะคะบูธอาหารยังว่างนะคะเข้ามาได้ค่ะอะไรใดๆประมาณนั้นก็จากที่เครียดเรื่องการแสดงมาหลายวันนะคะก็วันนี้รู้สึกโล่งรู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะสำหรับเพลงใหม่ๆที่ได้เข้ามาใช้นั่นแหละประมาณนั้นทุกคนวันนี้หนูมากองโจรอันนี้เกินไปหรือเปล่าใช่แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ฟอร์จูนด้วยนะคะเพราะว่าวันที่เราซ้อมกันเนี่ยพี่ฟอร์ก็วันนั้นพี่ฟอก็ไม่สบายพอดีเลยก็แอบได้ยินว่าแอบได้ยินคุยกับพี่เออาว่าแบบท้องเสียอาเจียนใหญ่เลยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าตอนแรกก็แบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็สุดก็คือพี่ฟอก็เข้าโรงพยาบาลนะคะคิดว่าอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ที่เขาคุยกันอ่ะก็เหมือนว่าเป็นเพราะว่ากินน้ําแข็งใส่วันนั้น กันอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเอาใจช่วยให้พี่ฟอร์หายไวๆหายเร็วๆนะคะเย้ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะ ใช่ก็เป็นกำลังใจพี่ฟอร์หายเร็วๆด้วยหิวข้าวหนูก็หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนเรารู้สึกประทับใจมากเพลงอนัตตกะก็คือแบบไม่คิดว่าจะมีแบบป้ายอ่ะแล้วคือแบบไม่ได้มีป้ายที่แบบว่าให้กำลังใจพี่ฟอร์แบบมีป้ายแบบว่าเขาเรียกไงห้ามังใจซีจีเอ็มทุกคนเลยซึ้งอ่ะ
ต่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟอหายเร็วๆด้วยนะคะช่วงนี้พี่ฟอก็ทำงานหนักเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่กังจนเวอร์สุดหมดเลยคิดว่าอาหารเป็นผิดนะคะคุกกี้อะคุกกี้บุรหาอร่อยไหมอร่อยมากทุกคนต้องมาพรุ่งนี้นะมาหาพุทธอาหารเพลงอนันตกาคุณฟังทีไรไรให้ทุกทีให้อะไรหรอร้องไห้ใช่ไหมซึ่งเหมือนกันเขาแจ้งอยู่หน้าประตูเขาไม่ให้บอกก่อนด้วยนะเรื่องป้ายอ้อจริงเหรออุ้ยอยากรู้ว่าป้ายนี่คือแบบเป็นแฟนคลับแจกกันเองหรือว่าแบบออฟฟิเชียลแจกให้ทัดดีมากครับเมื่อกี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ค่ะใครมาก็เจอกันตอนลงตอนเดินลงมาเต้นคือเอาหน้ามาเอาร้มากคือเนี่ยมีประสบการณ์จากครั้งแรกตอนงานจังเก้นที่แบบตื่นคนมากเพราะคนเยอะมากแล้ววิ่งไปทั่วแล้วแบบแทบไม่ได้เล่นกับแฟนคลับคือเล่นกันเองแล้วคือรอบนี้แบบพี่เขาก็บอกว่ามันเป็นงานแฟนมีตของเราเราแบบอยากให้ทุกคนได้เล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้นั่นแหละทุกคนก็เลยแบบว่าก็เลยพยายามที่จะเล่นกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดให้ทุกคนแบบว่ามีเขาเรียกได้เห็นหนูเยอะมากที่สุดแต่คือหนูพยายามจะเดินให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะเดินได้งงไหมพยายามจะไปให้ทั่วไปทุกโซนซึ่งทุกคนเห็นหนูใช่ไหมคะทุกคนเห็นหนูใช่ไหมคะหนูไม่รู้ทุกคนเห็นหนูไหมอ๋อแฟนคลับแจกคิดว่าเงือพูดได้หรอพูดได้หรอทุกคนแต่ยำมันคืออร่อยยำอร่อยจริงอยากเปิดเบื้องหลังให้ดูมากก็คือลงเอาอาหารลงมาเสร็จทำยำหลังสเตจจ้าไม่มีเวลาเหลือไงเล่นกับแฟนคลับเยอะๆทุกคนวันนี้หนูเล่นกับแฟนคลับเยอะหรือยังคะหนูแบบไม่ค่อยกล้าเล่นกับแฟนคลับอ่ะก็เลยแบบว่าวันนี้พยายามจะแบบจะเล่นกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดทุกคนว่าวันนี้โอเคใช่ไหมทุกคนว่าหนูคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบการแสดงวันนี้นะเพราะว่าพวกเราก็ทําเต็มที่มากเลยคือบางทีมันอยู่คนเดียวแล้วมันเขินนะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่กล้าแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยู่คนเดียวอะไรแต่พี่เขาบอกว่าให้กระจายกันออกแฟนคลับติดแท็กกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่หนูจะบอกค่ะทุกคนก็คือตอนนี้สตอรี่ไอจีของหนูอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นนะคะทุกคนก็คือถ้าทุกคนอ่ะแท็กหนูมาแล้วถ้าหนูไม่ได้เข้าไปดูในวันนี้นะหนูไม่ได้เข้าไปดูแปลว่าสตอรี่นั้นไม่ขึ้นของหนูนะคะเพราะว่าหนูเข้าไปดูของทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนแท็กในทวิตเตอร์เพราะว่าหนูเล่นทวิตเตอร์แล้วคิดว่าทวิตเตอร์เนี่ยน่าจะเห็นเยอะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้สตอรี่ไอจีหนูใน DM ค่อนข้างมีปัญหานะคะทุกคนซึ่งหนูก็อยากจะดูที่แฟนคลับแท็กมาให้ครบก็ถ้าใครมี Twitter ก็แท็กใน Twitter ด้วยก็ดีค่ะหนูจะได้เห็นเยอะด้วยจะได้เห็นแบบเยอะๆใช่เล่น Twitter แล้วหรอเล่นตั้งนานแล้วค่ะมีอะไรอีกที่จะพูดน่าจะไม่มีตอนนี้ก็รออาหารนะเราเพิ่งสั่งอาหารกันไปนะครับวิ่งผ่านเหมือน100 เมตรพรุ่งนี้ไปหาใหม่อ้าวหรอขอโทษด้วยนะคะทุกคนถ้าวันนี้ไม่ได้วิ่งไปหาใครไว้งานหน้ากันนะโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกคนมีอะไรอยากจะถามหรือมีอะไรอ๋อทุกคนหนูก็บอกทุกคนไปในอันนี้แล้วนะใน IG Story ทุกคนอยากจะรีวิวติชมอะไรใดๆก็สามารถเขียนในนั้นได้เลยครับเพราะว่าผมอ่านทุกอันครับน้องพันน่ารักมากครับยิ่งตอนมาเต้นใกล้ๆน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิ่งทั่วจริงนะเห็นแล้วเหนื่อยแทนนั่นแหละค่ะทุกคนหนูก็พยายามจะวิ่งให้ครบทุกโซนลืมเกือบลืมขึ้นเวทีด้วยถ้าไม่แบบ
เหมือนเห็นแฟนคลับชี้นะเหมือนเห็นแฟนคลับชี้ขึ้นเวทีก็เลยแบบอ้อเพื่อนเขาขึ้นกันแล้วเพลินไปหน่อยรู้สึกว่ามันเร็วเร็วมากพรุ่งนี้เราพี่ไม่เซ็นนะพรุ่งนี้น่าจะเซ็นคุกกี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าได้แค่วันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเกมค่ะใช่พรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเกมกันแล้วพรุ่งนี้ใครมาก็มาเจอกันมีไฮทัชด้วยใช่ไหมพรุ่งนี้พันโยหัวมันมากเพลงของเอชิกะขอบคุณค่ะไปส่องแท็กไปส่องในแท็กในทวิตได้นะโอเคงานหน้าเลยเหรองานไหนดีอะงานนี้ผ่านไปแล้วแล้วก็ทุกคนมีอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าหนูเล่าได้ไหมหนูเล่าได้ใช่ไหมคือมันแบบแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้เฉยๆอะได้แหละได้แหละก็คือป่ามันแค่รู้สึกว่ามันก็แบบว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆในตัวเองเฉยๆก็เลยอยากเล่าสู่ทุกคนก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังอะไรอย่างนี้แต่เราได้ใช่ไหมเราเล่าได้ใช่ไหมคิดว่าเราเล่าได้นะอ๋อเราก็จะบอกว่าวันนี้บัตรหมดเร็วมากยังแบบเปิดเข้างานแป๊บเดียวเองหรือเปล่าแล้วบัตรหมดแล้วอะเรียนไม่ทันจริงวิ่งเร็วมากขอโทษนะที่ไม่แป๊บนึงขอโทษนะที่ไม่ได้ไปที่งานได้เลยครับอยากกินยำสะบัดบนเวทีระวังนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไม่ทันนะวิ่งสะบัดเลยหมดไวไปซื้อไม่ทันหาได้ไปเดียวใช่ไหมทุกคนมันหมดเร็วมากไม่ทุกคนก็ต้องรีบไปซื้อนะคะโอเคเล่าได้เหมือนเล่าเรื่องจะโอเคทุกคนก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะก็คือเราเพิ่งรู้จากพี่ลีนาเมื่อวานเพิ่งรู้จากพี่ลีนาว่าพี่ฟออ่ะเขาสรุปคือพี่ฟอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คือเหมือนว่าพี่ลีนาก็โทรมาหาหนูแล้วก็บอกว่าให้เพลง Heavy Rotation น่ะจริงๆแล้วหนูอ่ะไม่ใช่บ็อกกิ้งพี่ฟอนนะจริงๆแล้วหนูจริงๆหนูไม่ใช่บ็อกกิ้งนั้นจริงๆแล้วหนูอ่ะคือบ็อกเสริมขึ้นมาที่ไม่มีอยู่ใน BNK เป็นบ็อกเสริมขึ้นมาข้างหลังสุดแล้วคือเหมือนว่าก็พี่ลีนาก็บอกว่าเออให้หนูดูบ็อกกิ้งพี่ฟอไว้นะเพราะว่าพี่ฟออ่ะแบบว่าเขาเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้คือแบบไม่อยากให้พี่ฟอฝืนเออแบบร่างกายอะไรๆคือแบบรู้เลยว่าแบบว่าพี่ฟออยากแสดงมากแต่ก็คือแบบว่าเป็นห่วงสุขภาพของพี่ฟออะไรอย่างงี้ก็บอกว่าเออให้หนูดูบล็อกพี่ฟอไว้เผื่อนะซึ่งตอนนั้นดึกมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่านั่นแหละเราก็ดูไว้เผื่อว่าถ้าพรุ่งนี้พี่ฟอขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นพี่ฟอเต้นแต่ขึ้นไม่ได้เราก็จะเป็นเราไปแทนแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยที่จะเป็นแบบคนอื่นแทนเช่นใครนะเคียร่าเจเจลาตินอะไรอย่างนี้แบบบางคนที่แบบว่าเป็นแบบอันเดอร์บล็อกนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อประมาณนั้นแล้วก็พี่นะก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มตอนเช้าอีกทีนึงแล้วสรุปก็คือพอประมาณ8:30พี่เขาก็บอกมาในกลุ่มค่ะว่าสรุปแล้วพี่ฟอหมอให้นอนต่ออีกคืนนึงไม่สามารถมางานได้นะคะก็เลยค่ะทุกคนเปิด iPad จำบล็อกจำท่าจำบล็อกจำท่าก็เลยแบบว่าก็เลยนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เลยได้เป็นบล็อกนั้นแทนนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นก็แอบกดดันนิดๆเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้เต้นแถวหน้าหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าหน้ามันก็จะแบบบ้าๆบูบๆนิดนึงก็เลยแบบว่ารู้สึกคือคิดว่าคือเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เต้นหน้าก็รู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเต้นและกดดันแล้วมันใช้เวลาน้อยมากในการจำอะไรเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นแต่ก็สุดท้ายก็ทำออกมาดีค่ะแบบหนูเล่าให้ฟังเผื่อทุกคนงงว่าเอ๊ะทำไมหนูได้อยู่บล็อกนั้นหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนประมาณนั้นค่ะก็แบบมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เราได้แบบเก็บสะสมประสบการณ์มาแบบว่าถ้าเกิด
เหตุการณ์อะไรกระทันหันแบบว่าเราก็แบบเคยขึ้นแบบว่าแทนคนอื่นมาแล้วอย่างนี้แบบมันก็เป็นเขาเรียกไงมันก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งมันก็สนุกดีค่ะทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นตื่นเต้นพูดจริงตื่นเต้นมากพูดจริงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเพลงแรกด้วยอะทุกคนแล้วแบบคือถ้าเพลงแรกมันดีมันอะที่เหลือมันก็จะดีซึ่งก็ผ่านมาดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ภูมิใจตัวเองมากก็เลยจะให้รางวัลตัวเองกินอะไรก็ได้วันนี้ได้ไดฟุกถูกมาจากคูลีนด้วยร้านหนึ่งคูลีนซื้อมาแจกเด็กๆเป็นรางวัลเต้นข้างหน้าเห็นหน้าชัดเลยนั่นแหละทุกคนประมาณนั้นที่เล่าที่อยากเล่าทุกคนฟังนะเก่งมากๆขอบคุณนะคะแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะมันมากๆแน่ๆวันนี้ไม่เหนื่อยหรอเธอเหนื่อยแต่ว่าเราเหนื่อยไม่ได้เราต้องกินอาหารนะคะเพราะว่าอาหารยังไม่ได้กินข้าวเย็นจริงๆออฟฟิเชียลมีข้าวเย็นให้นะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งว่านะแต่ว่ามีข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นเลยแต่ว่าหนูกินแค่ข้าวเช้าเพราะว่าข้าวเที่ยงอ่ะหนูแหละหนูไม่ค่อยหิวส่วนข้าวเย็นหนูก็กินไม่ลงเพราะว่ามันกดดันเครียดมันตื่นเต้นนั่นแหละพระจะอยู่ตรงไหนก็มองหาพระสวัสดีจริงใช่พี่นะก็บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้าแบบว่าคือเราก็มีแฟนคลับของเราใช่ไหมแบบว่าถ้าสมมติหนูชอบคนนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งหลังสุดหรือหน้าสุดเราก็จะมองโอชิของเราเห็นบอลลูนพี่ไหมเห็นค่ะหรือเปล่าเดี๋ยวนะโซนทวีอยู่ทางนี้ค่ะทุกคนในอีก3 นาทีหนูจะไปแล้วจะลงไปกินข้าวหิวข้าวพี่ลีนาสอนดีใช่มีพี่ลีนาอยู่ในวงก็คือได้รับความเป็นไอดอลสุดๆนั่นแหละทุกคนพรุ่งนี้ใครยังอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหรือยังไม่กลับหรือยังว่างก็มาเล่นบูธอาหารได้นะคะ ส่วนทางนี้ส่วนทวิตเตอร์เอาไว้เจองานมาสลีแทนมาได้เลยพรุ่งนี้เจอกันนะหนูเชอรี่เจอกันค่ะปล่อยฟรีไปหนึ่งงานไหมหนูไม่เห็นน่ะ เห็นเธอชัดเจนแต่เธอไม่น่าจะเห็นฉันอยากเห็นทุกคนเลยแต่ว่ารู้สึกช่วงนี้ตาเบลอเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่ดีก็อยู่ดีหน้าจอเบลองงคงจะใช้สายตาเยอะเกินเห็นพันธรรมยำแล้วกลัวจริงหรอขนาดนั้นเลยสู้ๆนะเป็นกำลังใจเสมอนะคุณหนูเชอรี่ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเลยนะติดงานโอเคได้ไม่เป็นไรวันนี้ก็สนุกแล้วแหละเนาะพุ่งเชนบอกขอตังไปเล่นมือกิจกรรมพรุ่งนี้หน่อยแกบอกว่าตังหมดทุกคนหนูก็ไม่มีตังไม่มีตังค์แล้วสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจพี่ไปกินพิซซ่าก่อนนะหิวมากโอ้ยทุกคนหนูอยากกินพิซซ่าเพื่อนจริงหนูอยากกินพิซซ่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่เด็กหอที่เป็นเด็กหอเขาจะสั่งร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่ง MC หนูก็เลยแบบว่ามันสั่งด้วยก็ได้ไม่อยากสั่งแยกคนเดียวมั้งเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณสำหรับวันนี้มากครับขอบคุณเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนจะไปแล้วนะก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ในทั้งโซนบูธเล่นเกมแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็วันนี้ก็เขาเรื่องไงพักผ่อนเยอะๆใครกลับบ้านเดินทางปลอดภัยด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะประทับใจกับงานนี้นะคะ
แล้วก็มีเปิดตัวรถแดงด้วยโอเคทุกคนแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็มี pop up live on tour ของหนูแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นไว้ติดตามงานนะคะบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะใครที่มาส่วนใครที่ไม่มาก็อ่านแท็กเอาบ๊ายบายค่ะใครยังไม่ได้กินข้าวก็ทานข้าวด้วยบ๊ายบายขอบคุณค่ะ